ที่เราพยายามกดดันพยายามขอความร่วมมือให้พักเก้าไกลผู้นำฝ่ายค้านได้เดินหน้าอย่างเต็มสูบเอาให้สิ้นเอาให้ตายไม่ใช่เอาให้ตายเอาให้เค้นให้มันได้กระบวนการยุติธรรมสักทีไม่ต้องเอาหึงกะตายหรอกนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> มันดูโหดไปเอาเป็นว่าให้กระบวนการยุติธรรมที่เราสงสัยชัดสักทีเอาให้ชัดสักทีนะเอาให้ชัดแหมมันพูดเอาให้ตายาพูดไปได้ยังไงเนี่ยนะทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่ง พรว่าเรื่องนี้เนี่ยก้าวไกลเขาเดินเต็มสุบเดินมานักต่อนักแล้วนะพยายามเยาะเย้ยเหยียดหยันว่าอุ้ยจะได้เหรอไอ้เงินหมื่นดิจิตอลวันเด็บแต่สิบปีขึ้นไปจะได้เหรอทุกคนจะได้ไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าเสียงคัดค้านเรื่องของเงินดิจิตอลหนึ่งมื่นเนี่ยมาจากธนกาคารประเทศไทยสภาพัฒทีดีไอแล้วก็ปปชมากกว่าสสก้าวไกลอีกเหรอโอ้ สสก้าวไก่ไม่ใช่ไฮยีน่าเลยเรื่องนี้ก็เห็นคุณไหมสิริกัญญาก็มีคุณใหมคนเดียวมาเขาบอกไมนจริงๆว่าเขามีนักเศรษฐศาสตร์มากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่าก็น่าจะมีอย่างหนึ่งคนจะมีคนใหมพูดคนเดียวแต่เวลาพูดก็พูดน่ารักพูดน่ารักไม่เหมือนกับไฮยีน่านะครับแต่ท็อปต้องอ่านคาเตือนของปปชเข้มมหมอันน่ากลัวกว่าเข้มกว่าชัดเจนมากขณะเดียวกันทีดีไอก็ชัดธนาคารประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นผู้ดี แต่ถ้าเนื้อหาที่เขาพูดเนี่ยมันก็ชัดเจนนะว่าไม่ควรจะทำแต่ปรากฏว่าเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยเราอยากให้พักเก้าไกลในฐานะพักฝ่ายค้านเนี่ยนะคะหาคำตอบให้กับเราสักทีอ่าตอบพี่จะถามตอบต้อมมีคำถามนี้ไหมข้อที่หนึ่งทำไมต้องแจกทั้งหมดที่อายุสิบหกปีเนี่ยทำไมต้องแจกทั้งหมดทั้งคนจนคนรวยอ,อยากรู้ไหม กระตุ้นไงกระตุ้นเศรษฐกิจไงถ้าอยากจะกระตุ้นให้พี่ใช้ตังนะ์นาหาวิธีการกระตุ้นพี่ไม่ต้องตังไหมพี่พี่มีตังจะพี่มีตังจะทําเองก็อย่างนั้นมีก็ได้นี้อยู่แล้วก็อย่างนั้นก็เอาเงินนี้ไปให้คนอื่นให้พ่อค้าหาได้แผงลอยพี่เอาเงินของพี่เองก็ได้พี่ไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นหนี้เข้าใจไหมพูดเหมือนคุณสุจินดาสิคุณสุจินดาบอกว่าไงเดมาชว่วงที่เศรษฐกิจกําลังย่ำแย่ขอให้คนรวยออกมากินข้าวนอกบ้านแล้วไปเที่ยวกันเยอะๆกระตุ้นอย่างนี้ดีกว่าไหม นนจะเงินมาแจกให้เป็นหนี้ทําไมเออเพราะฉะนั้นเขาควรจะตอบคือพรรคเก้าวไกลเนี่ยควรจะถามพรรคเพื่อไทยว่าทําไมต้องแจกถึงแม้จะลดจากห้าสิบหกล้านมาเหลือห้าสิบ้านเพราะมีเงื่อนไขตั้งขึ้นนะเงินเดือนไม่เกินเจ็ดหมื่นนเองไม่ได้แนละ้วทุกคนจะบอกจะแจกทุกคนไม่ได้แนละ้วแต่มันก็ยังเยอะตอบโอ้โห เงินเดือนเจ็ดหมื่นต้องไปช่วยก็กระตุ้นอ่ะใช่มันต้องเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะต้องกระตุ้นได้มันมีมันมีตัวเลขของสภาพัน์ว่าคนที่อยู่ under ไอ้ property line เนี่ยหมายความว่าอยู่เส้นที่เรียกว่ายากจนไม่มีใครขัดข้องเลยนะครับบางคนพูดว่าไงดูไหมพี่จาได้คุณเกียรติทธิมรบอกถ้าช่วยคนจนนะช่วยสองหมื่นผมยังไม่้านเลยไม่ใช่หมื่นนะสองหมื่นคนจนนะคนนั้นต้องจนนะอยู่ในเงื่อนไข ซึ่งมันจะใช้เงินไม่เท่าไหร่ทำไมภาคก,ก้าวไกลไม่ถามในสภาละ่ะไ,ไม่ได้ยินนะทำไมต้องแจกไม่เคยทำไมต้องอันที่สองถามว่าเราเคยสงสัยไหมว่าอาทำไมต้องเป็นเงินดิจิทัลทำไมไม่แจกกันสดเออตรวจสอบได้ไงอย่างน้อยเงินดิจิทัลเนี่ยเหมือนคนละครึ่งเห็นไหมมันก็ผ่านมาผ่านแอปพลิเคชันเราตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ว่าคุณเอาไปใช้จ่ายจริงไม่จริงอย่างไรเขาบอกเลยนะบล็อกเชนเนี่ยเขาไปตรวจไม่ได้หรอกจะบอกให้รู้เอาละสิ แล้วเงินเป็นเงินสดมันไม่มีการจะต้องแลกเปลี่ยนใช่ไหมไม่ใช่ไปกู้มาเป็นเงินสดแล้วมาแปลงเป็นเงินดิจิทัลแล้วก็พอที่จะเอากลับคืนมาต้องเอาดิจิทัลไปแปลงเป็นเงินสดเพื่อภาษาคนสมัยใหม่ทั้งเพื่อเนี่ก็ยังไม่ได้คําคำถามที่ถามถึงยังไม่เคยมีคำถามเลยเออแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยที่ถามว่าเศรษฐกิจวิกฤตน่ะให้เขาแจงมาซิว่าวิกฤตตอย่างไหนออ แล้วลองถามที่ว่าตัวเลขของทางด้านาธนาคารแห่งประเทศไทยของทีดีของสภาพั์ทำไมคุณไม่เชื่อเขาพวกคุณเก่งกว่าคนเหล่านั้นหรอ,อคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเรานะพี่ขอใช้คำแรงๆเหาอยู่นอกสภา,าอล้วกันชเราก็เป็นมือคีย์บอร์ดนะ,ะทำในการทับทรทัศน์บงังค็มือคีย์บอร์ดพูดไปแต่เราไม่มีพื้นที่เหมือนอย่างก้าวไกลที่มีในสภาใช่ แต่เราไม่เคยได้ยินเขาตั้งกระทู้ถามอ,ะอ่ะทำไมไม่เข้าครับไม่ไม,ไม่เอาคําตอบเหล่านี้มาให้เราไม่ได้<ะ>ถ้าถามแบบนี้สลิมมันถามกันเอ้าสลิมมันถามกันรวมเงินไม่ได้เหรอ <laughs> เพื่อประเทศชาติเนี่ยจะร่วมกันไม่ได้อระไอ้ควมคมคิดคนเหนือกว่าสลิมโอ้โหที่ทําอยู่นี่มันได้วกว่าสลิมนะ,ะสลิมยังซักแรงกว่าเลย ทำไมต้องดิจิทัลทำไมต้องแจกกันทั้งคนร่ําคนรวยทำไมไม่ฟังคนที่เขาเตือนกันไปกล่าวหาคนที่เขาเตือนว่าเป็นคนไม่เข้าใจประชาชนไม่เห็นหัวอกประชาชนเป็นคนอยู่บนหอคอยงาช้างโอ้เพราะสลิมที่อยู่ในพรคร่วมรัฐบาลนะ่ะเขาไม่กล้าพูดสิ่งเหล่านี้ไงพกคก้่วไกาจึงต้องจําเป็นต้องพูดเรื่องนี้เั้งไงเพราะพักร่วมเขาก็ไม่อยากจะพูดอใช่เขาแช่คเขาว่าอะไร รักษามรรยาทนะฮะพักรุ่มเขารักษามรรยาตแต่พรรคเก้าไกลจะเป็นตั้งรักษามรรยาหรือไม่จาเป็นคุณเป็นฝ่ายคา้านทำไมคุณไม่เอาคําถามนั้นทั้งคุณฟังเสียงประชาชนนะอะประชาชนเขาถามอะไรถามอยู่นอกสภาอย่างที่พี่บอกเขาอยู่นอกสภาเนี่ยทําไมคุณไม่ไปตั้งกระทู้ถามถาในสภาถ้าถามอย่างสร้างสรรค์นเนี่ยก็น่าจะได้คะแนนเสียงถูกต้องจากประชาชนที่ฟังอยถ้าทำให้ประชาชนประชาชนหายเครือข่ายเขาได้คะแนนแน่นอนแล้ว โอเคบังคับให้เพื่อไทยตอบมาให้ได้ว่าทําไมต้องเป็นดิจิทัลบังคับให้เพื่อไทยตอบมาให้ได้ว่าทำไมต้องแจกเยอะขนาดนั้นทาไมแจกเฉพาะคนที่เปราะบางบังคับให้เพื่อไทยนั้นพูดมาให้ได้ว่าไหนบอกว่าไม่กู้ทําไม,ไมถึง,ต,งต้องกู้ใ,ในเมื่อไม่มีเงินแล้วทําไมถึงจะคิดแจกแล้วที่บอกว่ามันจะหมุนไปสี่รอบสามรอบสี่รอบเขาบอกแล้วไม่ถึงรอบทําไมคุณไม่เชื่อเขาคุณเก่งกว่าคนเหล่านั้นมากมายอย่างนั้นหรือ คนเหล่านั้นใช้ตัวเลขคุณใช้ความรู้สึกเปล่าแต่ถ้าฟังจะตัวเลขจะอะไรจะให้ความรู้สึกก็ตามเนี่ยทังสิ่งที่คุณยุรพันธ์อมรนิวัฒน์บอกว่าคนที่คัดค้านเนี่ยทั้งนักวิชาการแบงก์ชาติปปชผู้เป็นพวกไม่เข้าใจคนยากจนนี่ไงแต่ว่าเราไม่เคยค้านแจก,ก,กันจนจำได้ไหมนี่บิดแล้วนะนี่บิดแล้วนะเออเราบอกแล้วเราไม่เคยว่าจะคุณจะแจกคนจนคนพวกนี้อยู่แต่บนหอคอยงาช้างจำได้เลยใช่ไหม ที่เดินดนอยู่ทุกวันเนี่ย <laughs> ไม่ขึ้นหอคอยงาช้างอะไรออทั้งสิน้นแต่เราไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมตั้งแจกเป็นเงินดิจิตอลเราไม่ก็จ,จริงจริงว่าจ่ต้องมาแจกให้คนรวยทําไมเราไม่เข้าใจจริงๆไม่มีตังค์แล้วทำไมถึงกู้อ่าสรุปแล้ว30สิวันที่ทางรัฐบาลบอกมาว่าอ่านเดี๋ยวขอขยบขยบเลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันจะขยบไป30มสิวันไหมหรือมันอาจจะต้องยุบทิ้งเลยโครงการนี้คือบางคนเขามองมาอย่างนี้เขามองว่าจริงๆแล้วคนที่คัดค้านเนี่ย เหมือนคนที่ยื่นบันไดให้กับพรรคเพื่อไทยเพื่อลง mm hmm. จะได้บอกว่าที่ไม่สามารถดาเนินการตามที่หาเสียงไว้ได้ก็เพราะว่ามีเสียงคัดค้านจากผู้รู้ต่างๆทั้งหลายใช่ไหมทีนี้อย่างนี้ตอบก้าไกลคนจะถามว่าถ้าคุณบอกประเทศไทยวิกฤตเคาว่าวิกฤตนี้รอไม่ได้นะ่ะ mm hmm. นี่คุณรอมาตั้งแต่เดือนอะไรเนี่ยคุณเป็นรัฐบาลตั้งแต่เดือนสิงหารไม่ใช่หรอ สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาตอนนี้เขาดันหนึ่งหนึ่งสองอยู่ไงโมแต่เอาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอยู่พึ่งได้ไม่แตะสักแอะก็ควรจะถามไหนว่าวิกฤตแลวทำไมรอจนนานขนาดนี้สองเรื่องแล้วนะหนึ่งนโทษเทวดาสองเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทไม่ได้ทําหน้าที่ฝ่ายค้านสมศักดิ์สีเลยอันนี้ฝากด้วยนะครับถ้าก้าวไกลฟังอยู่นะถ้าอยากจะแปลงร่างนะกรุณาแปลงจากหมาน้อยเป็นไฮยีน่าแล้วต้องไฮยีน่าทุกโครงการซัดเอาให้เปรอะเปรี้ยวทุกอย่าง พักชาติปฏป์เขาเรียกตัวเขาว่าไงรือไมว่าฝ่ายค้านมืออาชีพเ <c oughs> ออก้าวไกล <c oughs> อ่ะเป็นหัวหน้าพักฝ่ายค้านโดยเป็นทางการ <c oughs> กรุณาเป็นอาชีพหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> เป็น<า>มืออาชีพฝากไว้ด้วยครับนี่ฮะคือเรื่องที่ฝ่ายค้านจ้องทําหน้าที่แต่ขอให้ทาหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพนะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องอื่นอีกนะเรื่องของเงินดิจิตัลยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ